ไม่ใช่ของจริงอันนั้นขอให้ช่วยอ่านก่อนค่ะอ่ะคำว่าอันนี้ค่ะเป็นเพียงฉลาดไม่ใช่ของจริงของจริงคือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจไม่มีชื่อแต่จำเป็นต้องใช้ชื่อหรือฉลาดเพื่อการสื่อสารให้เข้าใจไหมนะคะเนี่ยอันนี้ง่ายอันนี้คือฉลาดตัวนี้คืออาจารย์สุภวรรณจริงๆใช่ไหมใช่ตัวอาจารย์อยู่ที่ไหนคือตรงนี้อันนี้คือฉลาดอันนี้คือของจริงใช่ไหมแต่ของจริงตัวนี้เนี่ยมีฉลาดติดอยู่ตรงหน้าผากไหมใครเห็นโอ้สุภวรรณมีไหมฉะนั้นพอเราเดินออกไปถนนเนี่ยมีใครรู้ไหมว่านี่คือเจ้านี้มีไหมไม่มีใช่ไหมนี่คือฉลาดนี่คือของจริงคนละอันใช่ไหมอันนี้ของจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ของจริงคืออย่างนี้ตรงนี้ยังเข้าใจอ่ะยังไม่มาเรื่องนิพพานคำว่านิพพานตรงนี้ของจริงไหมไม่ใช่ใช่ไหมสภาวะนิพพานต้องอยู่ที่ไหนคะชี้ไปค่ะใช่ไหมนิพพานต้องอยู่ข้างในใจของเราแต่เพราะเราจำเป็นจะต้องสื่อสารเนี่ยสภาวะจริงๆที่อยู่ในใจมันก็ไม่มีชื่อเหมือนกับตรงนี้นี่เกิดไปไหนคือมันก็มีแค่นี้ไม่ใช่ว่าไปไหนทุกคนรู้อันนี้ไงมีชื่อสุภวรรณเด้งขึ้นมาไม่มีใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นสภาวะนิพพานที่อยู่ข้างในเนี่ยมันไม่มีเด้งขึ้นมาบอกว่า welcome to นิพพานมีไหมไม่มีตรงนี้แหละคือปัญญาหัวหอกที่เป็นหน้าที่ของผู้รู้จะต้องทำเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เห็นกับอย่างนี้อันนี้ยังง่ายอย่างนี้ยังง่ายเข้าใจได้ง่ายว่านี่คือฉลาดนี่คือของจริงใช่ไหมแต่นิพพานเนี่ยอีกเรื่องนึงว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องได้ไหมคะไม่ได้สิ่งเราเกี่ยวเราจับต้องไม่ได้แต่เราต้องการไปนิพพานใช่ไหมเราต้องการไปนิพพานเราจำเป็นต้องสื่อสารนี่แหละคือสาเหตุที่ว่าคำว่านิพพานจึงต้องมาจึงต้องมีการใช้อ่ะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคำว่านิพพานเป็นเพียงฉลาดไม่ใช่ของจริงของจริงจะต้องเกิดในใจเอาอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นตรงนี้อ่ะอ่านเลยค่ะดังๆสุขกายยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเท่ากับความสงบเท่ากับนิพพานสุขตรงนี้เป็นของจริงหรือเป็นฉลาดคะฉลาดใช่ไหมฉลาดตรงนี้คือแผนที่พระพุทธเจ้าให้แผนที่ตรงนี้กับเรามาแผนที่เนี่ยเราต้องกางเราต้องอ่านโอเคอ่านโอเครู้ละมันต้องไปอะไรทางไหนเราต้องปิดแผนที่แล้วก็เดินคนละขั้นตอนใช่ไหมที่จะไปให้ถึงเนี่ยเป้าหมายจริงๆฉะนั้นคุณต้องรู้ว่านี่คือฉลาดเช่นกันนี่คือแผนที่ยังไม่ใช่เป็นที่จริงๆอ่ะเราดูต่อไปทีนี้มาดูนะคะที่เราเนี่ยนั่งเถียงกันนะนิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอนัตตามันเหมือนอย่างนี้นะเหมือนแบบว่าถ้าคุณไม่เคยรู้จักทุเรียนเลยนะรู้แต่ว่าเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยนะเปลือกมันเขียวๆมันคมๆแล้วเนื้อมันเหลืองๆแล้วใครไปเอารูปนี้มาคอยนี่ไงทุเรียนนี่ไงทุเรียนเห็นไหมเปลือกมันเขียวๆคมๆแกะออกมาก็เนื้อเหลืองๆนี่แหละทุเรียนนี่ก็บอกว่าเนี่ยทุเรียนนะอีกคนก็บอกไม่ใช่นี่ต้องหาทุเรียนเห็นไหมเปลือกเขียวๆคมๆเนื้อเหลืองๆแท้เลยนี่แหละทุเรียนของเธอไม่ใช่เ
ทุเรียนเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเขาก็ถูกของเขาไอ้คนนี้มันก็ถูกของเขาใช่ไหมแต่คนที่จะรู้ดีที่สุดว่าอันไหนคือทุเรียนนะคะก็คือคนที่รู้จักทุเรียนจริงๆใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นคนที่รู้จักนิพพานจริงๆเท่านั้นแหละจึงจะรู้ว่านี่คือนิพพานนะคะเนี่ยนะคะคนที่รู้จักนิพพานจริงเท่านั้นจึงจะบอกว่านิพพานเป็นสภาวะอย่างไรนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะคะนะคะคำว่านิพพานเนี่ยเป็นเพียงชั้น